วันนี้เราจะออกตามหาวัตถุดิบชั้นดีที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าวัตถุดิบชิ้นนี้นั้นอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมบอกเลยว่าระดับประเทศสวัสดีครับผมเจออีกแล้วกับทรงโจรโซนนครครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่วันมอลนะครับไทยคราฟช็อกโกแลตนะนี้ก็คืออยู่ต้นโกโก้นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าผลโกโก้สดเป็นยังไงนะครับหรือต้นโกโก้เป็นยังไงนี่ตามนี้เห็นไหมเนี่ยด้านในมันก็จะเป็นเนี่ยครับด้านในมันก็จะเป็นเม็ดขาวๆนะครับแล้วก็ต้องออกเอาออกมาทำตามขั้นตอนก่อนนะครับก่อนที่จะได้มาเป็นช็อกโกแลตหรือโกโก้ที่เรากินกันนะโอ้ไงล่ะนี่นะครับนี่ก็คือต้นโกโก้เลยนะครับเขาก็ปลูกไว้นะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นช็อกโกแลตกันนะครับมีหลายต้นเลยลองเดินดูกันก็ที่นี้ก็คือเป็นที่ที่บอกว่าเป็นช็อกโกแลตไทยที่ไประดับโลกนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเพราะว่าเขาในการทำขั้นตอนต่างๆนะครับเขาใช้วิธีการผลิตแบบโหสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงดังไกลนะครับถึงต่างประเทศเลยนะครับพูดได้ว่าเป็นช็อกโกแลตระดับประเทศไทยเลยก็ว่าได้โน้ตหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นโน้ตหนึ่งเลยก็ว่าได้ประมาณนั้นนะครับนี่นะครับต้นโกโก้นะบรรยากาศก็ร่มรื่นมากครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าผมจะได้อะไรกลับบ้านบ้างดูกันร้านวันมอลช็อกโกแลตนะครับจะบอกว่าเป็นร้านก็ไม่เชิงเพราะว่าจะมีพื้นที่นะครับเป็นบ้านนะครับแล้วก็ภายในบ้านก็จะมีร้านขายช็อกโกแลตอยู่นั่นเองนะครับบรรยากาศดีมากนะครับตกแต่งแบบโอ้โหสวยงามเลยนะครับใครมานครศรีธรรมราชผมบอกเลยว่าถ้าใครยิ่งชอบทานช็อกโกแลตนะยังไงก็ต้องมาครับส่วนใครที่อยากศึกษานะครับหรืออยากจะทำช็อกโกแลตนะที่นี่เขาจะมีการแนะแนวความรู้ให้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดต่อไปทางเพจได้เลยนะครับผมเมื่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีพี่ๆพนักงานนะครับคอยบริการน่ารักมากๆเลยครับคอยแนะนำช็อกโกแลตต่างๆส่วนผสมต่างๆนะครับความเข้มข้นของช็อกโกแลตว่าตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับและที่สำคัญเนี่ยมีช็อกโกแลตมาให้ชิมเยอะแยะมากมายเลยครับผมบอกเลยแค่ชิมก็อิ่มแล้วอ่ะใครมาละห้ามพลาดนะครับบอกเลยไงลูกนี่มาทุกที่น่ารักทุกที่ส่วนวันมอช็อกโกแลตนะครับเราไปมาแล้วเราก็ต้องอุดหนุนช็อกโกแลตของเขามานะครับบอกเลยว่าโคตรอร่อยเขาให้ชิมเยอะมากเลยนะผมซื้อมานะครับมันก็จะมีเป็นรสทุเรียนนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตทุเรียนแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะครับอร่อยมากบอกเลยแนะนำเลยส่วนตัวผมชอบอันนี้มากแล้วก็ทุเรียนก็อร่อยชอบเหมือนกันนะครับใครไปแวะผ่านไปก็อุดหนุนกันด้วยนะครับลุยกันต่อกับการตามหาสวนโกโก้ที่ต่อไปนะครับแต่ตามสไตล์ผมแล้วระหว่างทางถ้าเจออะไรแปลกตาก็แวะเที่ยวซะหน่อยดีกว่านี่มีเจ้าหมาน้อยมาต้อนรับด้วยที่นี่หลังจากที่เราไปวันมอมานะครับแล้วก็ขากลับพอดีขับรถผ่านแล้วก็เจอนะครับตรงนี้คือฮักกานะครับนครศรีธรรมราชนะครับผมก็น่าจะเป็นสถานที่นะครับเกี่ยวกับชาวจีนหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าประวัติมันเป็นมายังไงอะนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันดีกว่าครับผมที่นี่จะเป็นสถานที่ตั้งขององค์ยุวเทพทางกุ่งหย่านะครับมีต้นกำเนิดมาจากชุมชนฮักกานะครับของประเทศจีนตามตำนานนะครับช่วงท่านอายุ13นะครับผมได้เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์มากมายนะครับเกี่ยวกับตัวท่านทำให้เกิดเป็นที่สักการะบูชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและที่สำคัญท่านยังเป็นเทพผู้รักษาโรคภัย
และคุ้มภัยการเดินทางนะครับและเป็นเทพอารักษ์คุ้งน้ำอีกด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมสวยมากครับยิ่งแบบโอ้โหดูบนหลังคาเลยครับเนี่ยตัวสีม่วงๆนะข้างบนน่าจะม้านิลมังกรนะแต่ไม่รู้ว่าคนจีนเขาจะเรียกว่าอะไรปีเซียเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยด้านบนที่เป็นตัวสีม่วงอ่ะผมบอกเลยว่าเนี่ยโคตรสวยของจริงสวยมากโอ้แล้วมี2ด้านนะครับดิโอ้โหนะครับใครแวะผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาดูนะครับเดินทางกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าศาลาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดของโกโก้ชั้นดีของเมืองนครศรีธรรมราชอีกที่หนึ่งเลยครับเมื่อเราดูงานเสร็จแล้วนะครับก็ต้องแอบแวบเที่ยวกันสักหน่อยนะแหมไหนๆมาท่าศาลาแล้วใกล้ๆทะเลก็ต้องแวบสักนิดนะครับเลยมาที่ทะเลท่าศาลานะครับตรงหาดทรายแก้วนะก็มานั่งกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับชิลๆไปนะครับก็นั่นแหละไหนๆก็ออกมาแล้วก็ต้องเที่ยวต่อกันไปนะครับอาจจะเที่ยวทะเลคนเดียวนะก็เหงาๆนิดๆแต่ก็โอเคนะก็วันนี้ไงก็มานั่งชิลริมทะเลดีกว่าและที่นี่มีจุดตั้งแคมป์เจ๋งๆด้วยนะครับนั่นก็คือบริเวณวัดโสพลตีธารามนะครับสามารถนำเต็นท์มาตั้งแคมป์กันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าริมทะเลชิวๆนะครับก็จะมีคนมาตั้งเต็นท์ขายของกันอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็ตั้งติดริมทะเลเลยบางคนก็ตั้งฝั่งวัดนะครับมีห้องน้ำบริการเรียบร้อยนะใครสนใจแวะเวียนมากันได้เลยครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการตามหาวัตถุดิบชั้นดีนะครับในจังหวัดนะที่หลายท่านอาจจะแบบหลงลืมไปว่ามันมีอยู่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมเองก็ไม่ทราบหรอกนะครับพอดีตัวเองก็ชอบทานโกโก้นะครับชอบกินช็อกโกแลตด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคิดอะไรไม่รู้ครับก็เลยลองเซิร์ชหาดูว่าแบบเฮ้ยแถวนี้มันมีร้านขายโกโก้หรือช็อกโกแลตอะไรอร่อยๆที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเสิร์ชดูแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหเจอยาวเลยทีนี้มาแบบว่าของดีเมืองนครศรีนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มศึกษาเลยนะครับว่าแบบอ๋อเฮ้ยโกโก้เนี่ยมันเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครเลยนะเพียงแต่หลายๆคนอาจจะหลงลืมกันไปนะครับหรืออาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับผมก็เลยไปศึกษาโอ้โหเต็มที่เลยนู่นนี่นี่นั่นสวนตรงไหนมีอะไรยังไงบ้างวิธีการทำนะครับขั้นตอนการผลิตโกโก้นะครับมีการนำผล
ผลสดนะครับผลโกโก้สดมาแล้วก็มาทำการหมักการบ่มนะครับตากแห้งตามขั้นตอนของเขานะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูมาแล้วก็ศึกษามาจากสถานที่จริงเลยก็รู้ว่าโอ้โหขั้นตอนมันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นผงโกโก้แท้ 100% นะครับโอ้โหผมก็เลยได้ทำการพูดคุยกับทางเจ้าของสวนแล้วก็การผลิตอะไรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ทางผมเนี่ยแหละที่บอกว่าจะเป็นธุรกิจก็คือผมจะขายผงโกโก้ด้วยนะผงโกโก้แท้ 100% แล้วก็เดี๋ยวทายคลิปไปดูเลยนั่นเป็นอีกหนึ่งผลผลิตหนึ่งจากผลโกโก้นะครับนั่นก็คือน้ำโกโก้นั่นเองบอกเลยว่าข้นๆอร่อยแบบโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้กินผงโกโก้ที่มัน 100% จริงๆแล้วมันออร์แกนิกที่แบบเราเห็นกับตาตัวเองอ่ะมันสกัดมาจากผลโกโก้จริงๆ 100% ไม่ใช่แบบใส่ผงนู่นนี่นี่นั่นที่แบบว่าทำขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับนี่คือมาจากผลโกโก้แท้ๆเลย 100% ซึ่งกว่าจะได้มาเป็นผงอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบลูก2ลูกก็ทำได้เยอะมันไม่ใช่นะครับกว่าจะสกัดออกมาได้เนี่ยมันใช้ปริมาณผลเยอะมากนะผลโกโก้เยอะมากนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำมันแล้วก็สนับสนุนนะครับคนในพื้นที่แล้วก็เกษตรกรของนครศรีธรรมราชที่เขาทำผลผลิตอยู่ตรงเนี้ยช่วยกันทำให้มันแบบว่าเป็นที่รู้จักนะครับยิ่งระดับประเทศอะไรยิ่งดีเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนี่ก็คือเป็นผงโกโก้นะครับเอากันอีก 100% นะนะสกัดมาเลยนะครับแบบว่าถ้าได้ดมเนี่ยกลิ่นเราจะรู้เลยว่าแบบเอ้ยกลิ่นมันจะมีความที่แบบเป็นต้นไม้นิดนึงครับเข้าใจฟิลต้นไม้นะครับเวลาที่แบบว่าเอ้ยมันมีผลนั้นออกมามันจะมีกลิ่นของธรรมชาติกลิ่นของต้นไม้จริงๆที่มันติดออกมาผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าคือมันก็เป็นกลิ่นโกโก้หอมๆนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของความที่แบบเป็นธรรมชาตินะครับเป็นต้นไม้จริงๆเป็นผลโกโก้จริงๆออกมานะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่เดี๋ยวผมจะทำการขายนะครับผงโกโก้แท้ 100% ออร์แกนิกนะครับผมมาส่วนอันนี้ก็ได้ใช้ลองทำอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำโกโก้ผมน่ากินหรือเปล่าก็ถ้ายังไงนะครับช่วงไหนผมจะเริ่มขายยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ผมคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยเรามีของดีอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วทำไมเราถึงไม่เอามาทำอะไรให้มันเป็นที่รู้จักอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับของพื้นบ้านของประเทศเราเองนะขึ้นชื่อเลยบอกเลยผมบอกได้แค่นี้ว่าอร่อยแน่นอนครับ 100% แล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าผงโกโก้นี่เขาได้รับการวิจัยจากมหาลัยต่างๆมาด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นชาวบ้านทำกันเองไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรไม่ใช่นะครับผ่านกระบวนการเข้าแลบอะไรทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไป EP หน้าผมจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันในทรงโจรโซนนครอย่าลืมดูโกโก้ด้วยไปดูกัน